าก็สั่งให้ตั้งโรงเรียนศิลปากรเนี่ยโรงเรียนศิลปากรลาดระยางเพราะสารศาสตร์ประพันธ์ของแม่ตั้งคุณหญิงวิจิตรเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นคู่รักกับธนาธรรมข้าจะพูดจริงๆก็เป็นคนที่สามของเป็นคนที่มีอำนาจคนที่สามคนที่หนึ่งหลวงวิจิตรคนที่สองคุณหญิงวิจิตรคนที่สามคุณป้าหลวงวิจิตรตั้งมีความรู้จริงพอเขาอยู่ข้างนอกเขาได้ดูไอโอเปร่าโอเปร่าตาเพลงตาเข้าเก่งเขาก็รู้แล้วก็ภาษาสามพันธ์เขาต้องการให้ทำอย่างแบบไฟอาร์ตของฝรั่งเศสไฟอาร์ตเขามีโรงเรียนการละครการดนตรีช่างปั้นช่างสารพัดช่างสิบหูอยู่ในไฟอาร์ตนั้นของเรามีแต่ช่างสิบหูซึ่งกำลังจะเลิกเพราะว่ามันมีเงินต้องนั่งครับนะแต่ยังไม่ได้เลิกเขาให้ต่างเคลื่อนต่างเดินต่างป้าเขาบังเอิญเกิดได้เข้าบรรจุสอนเป็นครูดนตรีที่เราเรียนในสมาเขาก็ชวนฟังเขารู้ว่าฟังได้เลยมีวิชาทางดนตรีแล้วก็มีพ่อซึ่งมีเครื่องดนตรีอะไรเขาก็ชวนฟังป้าก็เอาในต่อในโสคนนบองเนี่ยแล้วก็ในมีไปลูกศิษย์ของพ่อเขาลูกศิษย์พ่อไปด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ตัวรุ่นเล็กมันก็มีในกิ่งพลอยเพชรคิดสีใสแล้วก็ในเทแล้วก็เหมือนชัยศิลปะเพลงในเทนาชาพันชัยอ่ะแล้วก็ในประสิทธิ์ท้าวอที่โดยรบหลังไม่ทราบแต่ว่าไปเข้ารุ่นหลังแต่เขาบอกเขาเข้ารุ่นนั้นป้าจับกระดาษเสร็จแล้วพอเข้าไอ้ป้าเนี่ยนิสัยอ่ะมันรักคอนตอนตอนแรกจัดตัวเล่นเองก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจะเป็นที่ไรล่ะถูกเขาแยกเป็นตัวเอกลำคอนคุณยายคุณยายมีละครมาเล่นอะไรละไหมเขาต้องเป็นตัวเอกไอ้ป้าเป็นตัวรองไอ้ป้าก็ไม่เป็นสิชั่วร้ายละท่านก็อยากจะเป็นตัวเอกเหมือนกันนะแกจะเป็นถ้าเอาจะเป็นถ้าก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาต้องชอบละครป้าจะไม่เอาเรื่องเลยเนี่ยกับแต่ว่าก็รู้ละครเรื่องใดเรื่องละครพูดหรือป้ารู้เพราะว่าดูซีรีส์จริงครับแต่เขาได้เอกเขาได้เล่นแต่ป้าไม่เคยเล่นไม่เคยออกศิลปกรเขาใช้ป้าทุกอย่างทำทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าอะไรล่ะจะมีละครก็จะมีดนตรีจะมีอะไรที่ไหนต้องป้าทั้งนั้นว่าหนึ่งในสามนั้นป้ากับควบคุมหาคนเป็นครูสอนให้เป็นนักเรียนให้พวกนักเรียนเก่าที่ป้าสอนอยู่ตามเรียนต่างก็ตามไปก็ตั้งวงได้เล่นละครอะไรต่างๆเนี่ยก็เขาก็เกิดกำเริบเล่นละครไปในญี่ปุ่นในละหลังจากกลับมากลับจากญี่ปุ่นก็มาเล่นละครเรื่องรสุภาป้าก็ใส่เพลงทุกเพลงต่างๆเพลงเนี้ยนี่จะสารภาพความจริงว่าเพลงพม่าโรมเนาะไม่มีหรอกนะนี่ตั้งชื่อเขาเองมันยังไม่ชื่อพม่าโรมพม่าแปลงก็ไม่มีนะมีมอนแปลงตั้งเองมันพม่าแปลงแต่ไม่มีใครรู้ไม่ได้บอกใครตั้งบอกชื่อเพลงนะเป็นมันก็กลายเป็นพม่าแปลงมาตลอดเท่านี้พม่าโรมก็โรมก็ใช้เอาตามกริยาของละครเราไม่รู้จักชื่อแต่เรารู้เราได้ชำนาญละครอย่างเงี้ยก็ต่อต่อให้อย่างเงี้ยก็ทำอยู่บ้างก็ทำอยู่จังเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าทำทุกสิ่งทุกอย่างของศิลปกรจะมีอะไรล่ะจะทำของแบบอะไรหรือจะแต่งเพลงอะไรหรือจะทำอะไรต่ออะไรต่างตลอดจนท่ามกลางเขียนสุนทรีย์เวลาจะเป็นตอนนั้นพ่ออย่างนั้นราชการอยู่ที่ในศิลปกรที่โอนย้ายมาจากเมื่อในหลวงรัชกาลที่11สละราชสมบัติแล้วนะก่อนเขาอธิบดีชนิดเนี่ยตอนยกย่องเขาเป็นคนที่มีความฉลาดเห็นการไกลเขาตั้งสังคีสลาคือเขาก็ให้วงผีภาพวงดนตรีอะไรของศิลปกรทำถ้าเป็นคุณพ่อก็ต้องเป็นผู้เขียนประวัติเพลงเนี่ยมันมาจากไหนเป็นของใครไม่รู้อะไรทำไมอะไรคุณพ่อเป็นคนเริ่มเป็นคนแรกเราเวลาสป้าคุณวงป้าก็ต้องเขียนไปประวัติต่างๆนี้ก็ถามพ่อเราก็นอนใจว่าพ่อเรารู้อะไรจนเราเนาะเราก็ไปเก็บเลยจนทางนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าสิ่งที่เราได้ทำไว้โดยที่เราไม่เห็นคุณค่าเราเห็นเป็นเศษกระดาษแต่มันจะมีประโยชน์ต่อไปในภายหน้าทางที่อาจารย์ณรงค์ชัยที่เขาทำ